การสนธิกำลังกันของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในการปราบปรามขบวนการลักลอบตัดไม้สารวินเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับก็ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นจนกระทั่งต้นเดือนสิงหาคมได้พบหลักฐานลักลอบตัดไม้ในป่าสารวินซึ่งเป็นร่องรอยใหม่ชาวบ้านในพื้นที่ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเพราะเหตุใดขบวนการตัดไม้จึงกลับมาอีกครั้งติดตามจากรายงานทีมข่าวพลเมืองครับเมษายนที่ผ่านมามีกำลังทหารป่าไม้และอุทยานแห่งชาติสารวินได้สนธิกำลังปราบปรามขบวนการลักลอบตัดไม้ในป่าสารวินทำให้ข่าวการตัดไม้เงียบหายไประยะหนึ่งแต่หน่วยงานรัฐก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มขบวนการนี้ได้ต้นเดือนสิงหาคมขบวนการนี้กลับมาลักลอบตัดไม้ในป่าสารวินอีกครั้งเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสารวินเข้าตรวจสอบพื้นที่ห้วยแม่ปัวซึ่งเป็นเส้นทางระหว่างตำบลแม่สามแลบมุ่งหน้าอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนในที่เกิดเหตุพบร่องรอยการตัดไม้สักจำนวน1ต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงนี้ดินฟ้าอากาศเอื้อให้ขบวนการกลับมาลงมือได้อีกครั้งประมาณต้นเดือนครับแต่ว่าพอมาเจอมันเหลือท่อนเดียวครับเราก็ยึดไปก็เราออกตรวจปกติครับเราก็จะออกตรวจทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยครับแต่เขาพวกนี้ก็เขาจะทำกลางคืนครับเราตอนเช้าเรามาตรวจเจอบางครั้งเรามาตรวจกลางคืนไม่ได้เพราะว่าฝนตกช่วงนี้ฝนตกเยอะที่แม่สำแรกมันจะตกทุกวันเลยครับขบวนการนี้เลือกใช้วิธีการชักลากไม้โดยใช้ล้อเข็นไปตามถนนและลากลงแม่น้ำสารวินโดยอาศัยเวลากลางคืนซึ่งไม่มีด่านคอยตรวจตราเหมือนแต่ก่อนอีกทั้งปริมาณน้ำในแม่น้ำสารวินค่อนข้างสูงทำให้ง่ายต่อการชักลากไม้เพื่อล่องไปยังประเทศเพื่อนบ้านช่วงนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้สนธิกำลังกันเนี่ยเพราะว่าพื้นที่ป่าสงวนนี่จะเป็นของกรมป่าไม้รักษาอย่างเงี้ยครับไปก่อนนะครับถ้าอย่างผมนี่ผมก็รักษาผมอยู่ในเขตอุทยานผมก็ดูแลในพื้นที่เขตอุทยานแบบนี้แต่ช่วงหลังนี้เขาส่วนที่กำลังกันก็มาร่วมกันแต่ตอนนี้ดูเบาลงไม่สำแรกนี่ชาวบ้านในอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนสะท้อนว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ยังเดินหน้าไม่ได้เพราะที่ผ่านมาเครือข่ายเคยยื่นข้อเสนอการแก้ไขปัญหาต่อหน่วยงานรัฐในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ในทางปฏิบัติยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการตั้งคณะกรรมการของจังหวัดไม่มีตัวแทนของภาคประชาชนร่วมอยู่เลยทีมข่าวพลเมืองรายงาน